ก็มีคู่บ่าวสาวอย่างล่าสุดก็300กว่าคู่380คู่ซึ่งมาจดทะเบียนกันในเขตบางรักในวันวาเลนไทน์จริงแล้วเหมือนกับเป็นประเพณีฝรั่งแต่ว่าเนื้องานทั้งหมดเป็นประเพณีไทยซึ่งเราก็มีทางสมาคมที่ทำเรื่องวัฒนธรรมก็ช่วยดูแลอยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญที่สุดของเมืองนะหน่วยเล็กที่สุดแล้วก็ถ้าครอบครัวเข้มแข็งเริ่มต้นด้วยความมั่นคงก็ทำให้ทุกอย่างมันมั่นคงแล้วก็ช่วยพัฒนาเมืองไปด้วยงั้นกทมเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้อยู่ยั่งยืนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ส่งเสริมว่าทำประเพณีไทยในการแต่งงานสมรสแบบไทยครับก็ถ้าผู้ใดสนใจก็ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ใช่ไหมแต่พอให้ข้อมูลหน่อยครับค่ะก็ค่ะก็เรียนทุกท่านนะคะก็สามารถแอดไลน์มาที่ของสำนักงานเขตบางรักได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะก็ในนั้นจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะให้ท่านมีความสุขที่สุดเลยค่ะในวัน14กุมภานะคะ2566วันวาเลนไทน์ค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ทุกเขตก็บริการเหมือนกันหมดนะครับจริงแล้วก็แต่เพื่อเขตบางรักมีคำว่ารักอยู่ในเขตแต่ว่าทุกเขตก็ผมว่าความรักก็อาจจะไม่ขึ้นเขตหรอกก็จดที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้บริการทุกที่ดีเหมือนกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคู่สมรสที่จะแต่งงานกันแล้วก็ท่านน่าจะเป็นเลิศดีก็ขอแสดงความยินดีกับคู่สมรสทุกคู่ที่จะเริ่มต้นชีวิตกันในวันวาเลนไทน์แล้วก็อาจจะมาเริ่มที่เขตบางรักจดทะเบียนกันครับถ้าคะแล้วอย่างในส่วนคู่รัก LGBTQ เราได้เตรียมหาแล้วมีไหมมีค่ะก็เราก็มีการดำเนินการนะคะที่จะรับเรื่องจากท่าน LGBTQ ทุกท่านนะคะแล้วก็นำเสนอต่อไปนะคะให้ได้รับทราบไปอย่างในส่วนที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะที่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลทุกท่านต่อไปค่ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่ใช่ยังมันยังจบเป็นปรากฏการณ์ยังไม่ได้ขอบคุณนะแต่เราจะทำเพื่อเราท่านอาจารย์ชาติชาติได้คือให้เขาทำให้ปกติได้ที่มาก่อนท่านผอ.เขตนะครับทางรัฐท่านคุณชดวิทย์เตชะพิบูลนะครับกรรมการบริษัทยูเนเต็ดเซ็นเตอร์จำกัดคุณพงษ์เกษมรินทรามาศผู้ในการฝ่ายประสานงานภายนอกท่านสถาปัตย์ปรีดาประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางรักนะครับแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีนี้เดี๋ยวผมไม่ต้องกล่าวถึงความสำคัญของเขตบางรักในการจดทะเบียนนะถ้าตัวเลขที่ท่านผอ.ให้มาเนี่ยปี65เนี่ยมีจด 3,417 คู่นะวาเลนไทน์เนี่ย358คู่เป็นอันดับ1นะคงมากกว่าเขตบางพัดแน่นอนนะ ยังไงก็เป็นถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับชุมชนแข็งแรงเมืองก็แข็งแรงด้วยผมว่าเราก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่การส่งเสริมจุดเริ่มต้นของครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยทั้งนี้แล้วก็งานนี้เท่าที่ดูคือต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะก็ต้องขอบพระคุณทางภาคเอกชนนะครับที่ได้ร่วมมือกันในทำแบบนี้แล้วก็เป็นการส่งเสริมว่าทำประเพณีอันดีงามของบ้านเราให้สืบเนื่องต่อไปนะครับก็คงไม่ได้อะไรมากขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ทุกประการขอให้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆสำหรับครอบครัวทุกครอบครัวที่อยากจะมีชีวิตที่มีความรักที่ยั่งยืนมั่นคงและทางกทม.เองก็พร้อมจะสนับสนุนทุกครอบครัวให้อยู่ในเมืองนี้ได้อย่างมีความสุขครับขอบพระคุณนะครับเรียนท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชวดวิทย์เตชะวิบูลนะคะกรรมการบริษัทยูไนเต็ดเซ็นเตอร์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะคะคุณชงพลพรจินดารักนะคะอุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันนางสาวอัญชนาบุญสุยานะคะผู้อำนวยการเขตบางรักขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะสำนักงานเขตบางรักได้ร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมเขตบางรักบริษัทยูไนเต็ดเซ็นเตอร์จำกัดและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงานสายลมแห่งรักนะคะสีลมออฟเลิฟแอดบางรักเนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นะคะวันที่14กุมภาพันธ์2566ก็เพื่อสืบสานเทศกาลแห่งความรักในรูปแบบของประเพณีไทยโดยการเชิญชวนคู่รักนะคะที่มีการวางแผนและก็จะจดทะเบียนสมรสหรือคู่บ่าวสาวที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในวันดังกล่าวนะคะสามารถที่จะมาร่วมงานและจดทะเบียนสมรสได้ในระหว่างเวลา 8.00 นนะคะถึง 16.00 นที่อาคาร United Center สีลมถนนสีลม
นะคะเขตบางรักปีนี้เราก็หวังว่าจะทะลุเป้าที่เราตั้งไว้ให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ์เนื่องจากสำนักงานเขตบางรักมีพื้นที่ค่อนข้างแคบนะคะไม่สามารถรองรับประชาชนปีนี้นะคะคู่รักที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักสำนักงานและการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่23มกราคมในวันวาเลนไทน์นะคะวันที่14กุมภาพันธ์2566สำนักงานเขตบางรักได้จัดเจ้าหน้าที่ติดจากนั้นก็จะเริ่มจดทะเบียนสมรสคู่แรกในเวลา 08.00 จุดที่ระลึกและในทุกๆชั่วโมงนะคะจะมีการจับสลากสิทธิ์ฉบับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 นนะคะถึง 16.00 นถือเป็นอาคารที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะการเดินทางสะดวกสบายทั้งนี้ก็ยังมีภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทะเบียนสมรสทองคำนะคะจำนวน10ฉบับนะคะวัน The Moment Wedding Planner นะคะก็และชุดผู้อำนวยการเขตโรงแรมแชงกรีล่าสลัดคิงพาวเวอร์มหานครจำกัดและสีลมซอย2สนับมหาชนมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับคู่รักและเอกชนร้านค้าร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมและอื่นๆอีกมากขอบคุณนะครับผู้ในการเป็นตัวแทนในการจัดงานนี้ก็เราก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวที่จะจดทะเบียนสมรสในปีนี้